โอเคนะครับก็สวัสดีครับก็คือกลับมาดูในหัวข้อสุดท้ายของตัว Traffic Engineering in Communication Networks ในวันนี้นะครับเรื่องที่เราสนใจก็คือเป็นเรื่องของ Usage Parameter Control นะซึ่ง Usage Parameter Control ที่เราได้เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว Window Control นะครับก็คือภายในช่วงของ Time Window 1เนี่ยเรามีการลิมิตจำนวนของตัวเซลส์ของ ATM หรือว่า Packet ของ IP ที่เราจะอนุญาตให้เข้าสู่ระบบเข้าไปได้โดยที่ไม่มีการแท็กอะไรใดๆนะครับโดยมี Threshold ต่างๆที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็คำนวณออกมานะครับทีนี้ในอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเราจะมาเรียนกันในวันนี้คือวิธีที่เราเรียกว่า Leaky Bucket Control ในส่วนของตัว Leaky Bucket Controlนะครับเป้าหมายหลักก็คือเราต้องการที่จะควบคุมทั้ง rate ของการที่เราจะอนุญาตให้ packet หรือว่า sale เนี่ยเข้าสู่ระบบได้นะครับและที่สำคัญก็คือเราต้องการจะควบคุมในส่วนของการ burst ของ packet หรือว่าของ sales ที่เราจะอนุญาตให้สามารถที่เข้าสู่ระบบได้ทะลักเข้ามาพร้อมๆกันแล้วลองมาดู animation ตรงจุดนี้นะครับหลักการทำงานของตัวการควบคุมแบบบักเก็ตที่รั่วนะครับถังที่รั่วเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่ามีเซลล์นะครับในกรณีของ ATM นะที่ต้องการที่จะเข้าสู่ระบบนะครับทีนี้ในแต่ละเซลล์เนี่ยให้เราจินตนาการว่าเซลล์แต่ละเซลล์มันจะมีเป็นน้ำที่มันเอาเข้ามาด้วยนะครับแล้วน้ำที่เข้ามาในแต่ละเซลล์จะถูกเทลงมาในถังโอเคไหมครับแล้วจะมีถังเอาไว้รองรับน้ำที่เซลล์แต่ละเซลล์ถือเข้ามาแล้วก็เทลงถังถังเราจะเจาะรูเอาไว้ให้ก้นมันรั่วและดังนั้นหมายความว่าปริมาณน้ำที่เทมาโดยเซลล์แต่ละเซลล์นั้นจะสะสมอยู่ในถังแล้วก็มีการรั่วออกไปจากถังโอเคนะครับนี่คือสถานการณ์ของเรานะครับอัตราการรั่วของน้ำออกจากถังเรากำหนดว่ามีค่าเท่ากับค่าคงที่สักค่าหนึ่งนะครับเป็น constant leak rate ทีนี้ในเรื่องของ leaky bucket control เนี่ยเรากำหนดเงื่อนไขของการที่จะมาพิจารณาว่าเซลส์ที่ต้องการจะเข้าสู่เน็ตเวิร์กนั้นเราจะเรียกว่าเป็นคอนฟอร์มแนนต์หรือว่าเป็นนอนคอนฟอร์มแนนต์เซลส์เราพิจารณาว่าถ้าหากว่าเซลซึ่งเอาน้ำเข้ามาเทลงถังแล้วทำให้เกิดน้ำล้นถังเซลเหล่านั้นเราจะมาร์กมันว่าเป็นนอนคอนฟอร์มแนนต์เซลส์ตรงกันข้ามนะครับเซลที่เข้ามาเทน้ำลงถังแล้วน้ำไม่ล้นออกจากถังเซลล์เหล่านั้นเราจะไม่มาร์คมันว่าเป็น non conformant cells ก็คือเป็นเซลล์ที่เป็น conformant เห็นนะครับถ้าหากว่าสังเกตในตรงจุดนี้เนี่ยจินตนาการครับว่าสมมุติในตอนเริ่มต้นเลยนะครับทิ้งระยะเวลาไว้นานๆที่ไม่มีเซลล์ไม่มีแพ็กเกจที่วิ่งเข้าสู่โครงข่ายเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำที่อยู่ในถังน้ำที่อยู่ในถังแน่นอนนะครับว่าถ้าไม่มีใครมาเติมให้มันเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยตัวบักเก็ตนั้นตัวถังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่เลยเพราะว่ามันรั่วออกไปหมดแล้วทันใดนั้นมีกลุ่มของเซลล์ที่ต้องการที่จะเข้ามาสู่โครงข่ายพร้อมๆกันเราเรียกว่าเป็นเบิร์สต์ที่ต้องการจะเข้ามาเบิร์สต์ของเซลล์เหล่านั้นถ้าหากว่าเราใช้ตัว Leaky Bucket Controlจินตนาการนะครับเซลล์ที่เข้ามาในเบิร์สเทน้ำลงถังสำหรับช่วงแรกของเบิร์สทุกเซลล์จะไม่ทำให้ถังซึ่งในเริ่มแรกเนี่ยถังมันว่างอยู่นะครับจะไม่เกิดโอเวอร์ฟลูขึ้นของน้ำที่ตัวบักเก็ตแน่ๆและดังนั้นช่วงแรกของเซลล์ที่อยู่ในเบิร์สจะได้รับอนุญาตให้ทะลักเข้ามาในโครงข่ายโดยทันที
และดังนั้นนะครับเราใช้ขนาดของถังตรงจุดนี้นี่แหละที่เป็นตัวควบคุมความยาวของเบิร์สต์ที่เราจะอนุญาตให้เข้าสู่โครงข่ายได้พร้อมๆกันในทันทีนอกเหนือจากการใช้ความยาวการควบคุมความยาวของเบิร์สต์โดยใช้ขนาดของบักเก็ตสักขนาดของบักเก็ตเรายังสามารถควบคุมอัตราการอนุญาตให้เซลล์เข้าสู่โครงข่ายนะครับโดยใช้ leak rate ก็คือถังเรากำหนดให้รั่วน้ำออกมานะครับเร็วช้าแค่ไหนเทียบเคียงกับ pour in rate คือสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ที่ต้องการจะเข้ามาสู่โครงข่ายนั้นเรากำหนดว่าให้มันใส่น้ำเติมลงมาในถังด้วยอัตราเท่ากับเท่าไหร่สองส่วนนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะมาควบคุมอัตราของเซลล์ที่เราจะอนุญาตให้เข้าสู่โครงข่ายได้นะครับโดยอัตราของเซลล์ที่เราอนุญาตให้เข้าสู่โครงข่ายได้นี้ก็จะมีลักษณะของการทำ averaging อยู่ในตัวโดย averaging window นะครับก็ถูกกำหนดโดยขนาดของถังด้วยเช่นกันโอเคนะครับเห็นก็อันนี้คือเป็นในส่วนของคือหลักการทำงานของการควบคุมนะครับ parameter ที่เป็น burst length แล้วก็ parameter ที่กำหนด rate ในการที่จะอนุญาตให้เซลล์หรือแพ็กเกจเข้าสู่โครงข่ายได้โดยที่เราใช้ตัวถังรั่วนะครับเอามาช่วยในการกำหนดนะครับไครทีเรียที่จะมาร์กว่าเซลล์จะเรียกว่าเป็นคอนฟอร์มแมนต์เซลล์หรือว่านอนคอนฟอร์มแมนต์เซลล์อาจารย์จะพูดคำว่าเซลล์กับแพ็กเกจสลับไปสลับมานะครับแต่ว่าในรูปจะใช้คำว่าเซลล์เพราะว่าแนวคิดเรื่องของ leaky bucket controlถูกเสนอขึ้นมาครั้งแรกในอุตสาหกรรมสำหรับเทคโนโลยีเมื่อ23ปี10ปีที่แล้วคือเทคโนโลยี ATM นะครับแล้ว ATM ใช้คำว่าเซลล์เพียงก็ให้เกียรติกับในส่วนของทีมที่พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาในครั้งแรกแต่ว่าตัวแนวคิด Leaky Bucket Control ก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่าเราพูดเป็นแพ็กเกจแทนละนะครับทีนี้เราลองมาดูปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับกรณีที่เราพยายามจะประยุกต์ Leaky Bucket Control เข้าไปเพื่อควบคุมในกรณีตัวอย่างนี้คือกรณีที่เราสมมุตินะครับว่าเรามี CBR users ก็คือเป็น Consent Bitrate users ที่ต้องการจะเข้าสู่โครงข่ายนะครับแล้วก็ส่งดังนั้นเซลล์ด้วยอัตรา Consent ก็คือคงที่นะครับแล้วก็เราต้องการที่จะใช้ Leaky Bucket Control มาพยายามที่จะควบคุมยกตัวอย่างเช่นไอตัว Rate ตรงจุดนั้นแหละนะครับที่เป็น Constant Rate นะครับที่มันจะเข้ามาสู่โครงข่ายของเรานะครับตัว Peak Rate ที่จะเกิดขึ้นก็ User สมมุตินะครับในกรณีตัวอย่างนี้มีอยู่5คนที่ต้องการที่จะส่ง CBR Traffic Stream วิ่งเข้าสู่โครงข่ายโดยผ่านตัวmultiplexing buffer 1ตัวนะครับจากตัว buffer นะครับก็จะส่งต่อเข้าไปนะครับในโครงข่ายโดยที่ก่อนจะเข้าสู่โครงข่ายจะต้องผ่านตัวที่เป็น usage parameter control ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าในมุมมองของ user ส่งตัว consent bit rate ออกมาดังนั้นเหมือนกับภาพตรงจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าอัตราการเข้ามาของตัว CBR cell stream เนี่ยเข้ามาอย่างสม่ำเสมอคือตรงตามนะครับbehavior ที่เราคาดหวังว่า user จะต้องเป็นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่โครงข่ายเช่นในช่วงตอนที่กำลังจะเข้ามาในnetwork ผ่านทาง access network พอมี multiplexing buffer
ณจุดไหนก็ตามนะครับตัวบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนcharacteristic ของเซลล์สตรีมที่เข้ามาจากเช่นเดิมเคยเป็นเซลล์สตรีมที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเป็น constant bit rate แต่ที่ departure process ของตัว multiplexing buffer เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็น constant bit rate อีกต่อไปมันจะมีการ shift กันออกไปสาเหตุต้องมี shift กันออกไปก็เพราะว่าถ้าหากว่ามันเข้ามาพร้อมกันนะครับสุดท้ายมันก็ต้องมา store อยู่ดีแล้วก็ค่อยๆทยอยออกมาทีละเซลล์ทีละเซลล์โอเคนะครับพอเซลล์สตรีมเหล่านี้ถูกป้อนเข้าไปที่ UPC UPC 1เพื่อควบคุมพารามิเตอร์สำหรับ user 1 UPC 2จนถึง UPC 5เพื่อควบคุมสำหรับ user 2ถึง5ตามลำดับในมุมมองของUPC UPC อาจจะมองว่าโอ้ user ไม่ทำตาม traffic contract เพราะบอกว่าจะเข้ามาเป็น consent bit rate แต่ที่ตรวจได้จริงๆตรงจุดนี้กลายเป็นไม่ใช่เป็น consent bit rate แต่ว่าเรามองจุดนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของ user เองเขาก็ well behave เขาส่งเข้ามาตามปกติที่เป็น consent bit rate จริงๆเพียงแต่ว่าพอเข้ามาแล้วถูกมัลติเพล็กซ์กับยูเซอร์คนอื่นๆซึ่งเขาก็ไม่มีมีส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ประการใดผลกระทบของยูเซอร์คนอื่นๆเนี่ยต่างหากที่ทำให้ในมุมมองของ UPC เนี่ยมันตรวจวัดคุณลักษณะของ arrival stream ของตัวเซลล์ที่มาจากยูเซอร์เนี่ยผิดพลาดออกไปตรงนี้ไม่ใช่เป็นความผิดของยูเซอร์และดังนั้นก็ไม่ควรที่จะจับว่า user คนนั้น misbehave นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับในรายละเอียด5 user นะครับ consent bit rate สมมุติว่า user แต่ละคนใช้ sales slot rate ด้วย utilization 10% เพราะงั้นก็คือจะมีสีดำที่บอกว่าคือเป็นตำแหน่งที่มีเซลล์เข้ามาแล้วก็สีขาวนะครับเว้นไป9ช่องครับว่าไม่มีเซลล์เข้ามาเป็น periodic ที่ UPC สิ่งที่เห็นเนี่ย worst case เลยก็คือมันอาจจะมีการ shift ไปนะครับถ้าหากว่ามี5 user ที่ multiplex เข้ามานะครับ worst case ก็คือการ shift ตรงนั้นที่เกิดขึ้นก็คือจะ shift ไป4 cell slotนะครับนั่นก็คือกรณีที่อีก4คนเข้ามาพร้อมกันกับเซลล์สตรีมนี้นะครับแต่ว่าตัวบัฟเฟอร์เนี่ยให้4คนนั้นไปก่อนเพราะฉะนั้นตัวเซลล์สตรีมนี้ก็เลยต้องรอนะครับมันก็เลยชิฟต์ออกไปนะครับซึ่งค่าที่มันชิฟต์ออกไป4เซลล์สล็อตตรงจุดนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นค่าcell delay variation นะครับหรือว่าย่อเป็น CDV การ variate ของการ variate ของ delay นะครับที่เกิดขึ้นกับเซลล์แต่ละเซลล์เนื่องจากผลกระทบของ multiplexing นะครับทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีนี้กับ leaky bucketนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาน้ำที่อยู่ในบักเก็ตแล้วก็เราลองดูว่าถ้าหากว่าสตรีมเข้ามาเป็นแบบ periodic consent bit rate นะครับน้ำที่อยู่ในบักเก็ตเนี่ยพอมีเซลล์เข้ามาระดับน้ำก็ถูกเติมขึ้นไปถูกไหมครับเช่นตรงนี้อาจารย์สมมุติว่า pour in rate นะครับสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์เข้ามาก็จะเทน้ำเข้าไปในตัวบักเก็ตเท่ากับ10หน่วยเพราะฉะนั้นพอมีเซลล์เข้ามาปั๊บวอเตอร์เลเวลก็เพิ่มขึ้นเช่นตรงนี้จาก0ขึ้นไปเป็น10นะครับและอาจารย์สมมุติตรงจุดนี้ในตัวอย่างว่า leak rate ถังมันรั่วออกมาด้วยอัตราเท่ากับน้ำ1ยูนิตต่อเซลล์สล็อตนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่เติมไป10หน่วยนะครับก็ค่อยๆรั่วไปพอผ่านไป10เซลล์สล็อตนะครับก็รั่วจนหมด
แล้วก็ water level ก็กลับจาก10มาเป็น0อีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับหลังจากนั้นมีเซลล์ใหม่เข้ามาเติมน้ำอีก parent water level ก็พุ่งขึ้นไปเป็น10ใหม่แล้วก็ค่อยๆรั่วออกก็ออกมาเป็นลักษณะของฟันเลื่อย sawtooth นะครับซึ่ง water level ไม่เกิน10โอเคนะครับทีนี้ถ้าเราลองมาดูกรณีเดียวกันของ setting สำหรับตัว leaky bucket นะครับ leak rate เท่ากับ1นะครับต่อ cell slot pour in rate เท่ากับ10 unit ต่อ cell ที่เข้ามาแต่ว่ามองว่ามี cell delay variation เกิดขึ้นนะครับเอาล่ะนะครับก็ worst case ของ cell delay variation ที่เกิดขึ้นถ้าก็มี5 user ที่ multiplex เข้ามานะครับนั่นก็คือจะมีการ shift ออกไปถูกไหมงั้นไอตัว arrival ตรงกลางแทนที่จะเข้ามาที่ cell slot ที่10ตอนนี้มันจะเลื่อนออกไปเป็นที่14งั้นระดับน้ำในถังเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงละนะครับนั่นก็คือในช่วงต้นนะครับเดิมนะครับพอเซลล์แรกเข้ามาน้ำขึ้นไปเป็นที่10ค่อยๆลดลงมาจนกระทั่งเป็น0เสร็จปั๊บเราไม่ได้กลับไปขึ้นไปทันทีเพราะว่ามันยังไม่มีเซลล์เข้ามานะครับแต่ว่าพอรอไปอีก4เซลล์สล็อตปั๊บมีน้ำเทคเข้ามาละโดยเซลล์นั้น10หน่วยนะครับแล้วค่อยๆลีกออกแต่ว่ายังลีกออกไม่หมดเป็น0เลยก็มีเซลล์ใหม่คือเซลล์ที่3นะครับเข้ามาก็ทำให้น้ำนี่เติมขึ้นไปเป็น14เห็นไหมครับว่าตัว water level ในกรณีนี้เนี่ยที่เป็นผลกระทบมาจากการมี cell delay variation นั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่10แต่มันเพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้นไปเป็นระดับตรงนี้14จะเพิ่มมากเพิ่มน้อยจริงมันก็ขึ้นกับว่า cell delay variation ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่าสูงสุดตรงจุดนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ในกรณีนี้นะครับถ้าหากว่า bucket size ของเราตั้งเอาไว้ที่10เพราะเราคาดหวังว่า user จะเข้ามาเป็นแบบ periodic สม่ำเสมอตลอดเพราะสัญญาว่าเป็น constant bit rate สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะเกิด loss ขึ้นอย่างแน่นอนถูกไหมครับ เกิดการความผิดพลาดในการที่เราจะ tag cell ว่าเป็น conformant หรือว่า non conformantถ้าหากว่า bucket size เป็น11ก็อาจจะยังผิดพลาด12ก็ยังผิดพลาด14ถ้าเรา set bucket size เป็น14ไอ้ตรงจุดนี้ถึงจะไม่ผิดพลาดถูกไหมครับก็คือเรายังมี tolerance ในการที่ยังเชื่อว่าเซลล์ที่เข้ามาตามลำดับเหล่านั้นเนี่ยก็คือมาจาก user ซึ่งก็คือ well behavedถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแทนที่มี5 users แต่ว่ามีเป็น n users ลองจินตนาการว่าสถานการณ์ของไอ้ตัวพฤติกรรมของ cell delay variation จะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ก็คือมี5 user maximum cell delay variation เท่ากับ4ถ้าก็เป็น n users ค่าของ maximum cell delay variation ก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเป็น linear ถ้าหากว่า bucket size มีค่ามากกว่า10ล่ะนะครับแล้วก็ถ้าหากว่า n มีค่ามากกว่า5มากๆล่ะจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันในทางปฏิบัตินะครับจำนวนของ user ที่เข้ามานะครับแล้วก็เข้าสู่โครงข่ายต้องผ่านตัว multiplexer ตัวเดียวกันที่ access network เนี่ยมันมากกว่า5อยู่แล้วนะครับแล้วก็มากกว่า5มากๆอย่างแน่นอนนะซึ่งถ้าหากว่าเรามองว่าเราต้องการที่จะชดเชย cell delay variation จุดนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเราก็จะต้องมีการเซตตัว bucket size ให้มันสูงขึ้นไปนะครับอย่างมากนะแปรผันกันกับในส่วนของจำนวนของ user ที่จะ multiplex รวมกันเข้ามาแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาถ้าหากว่าเราทำแบบนั้นคือพยายามที่จะ tolerate กับตัว cell delay variationโดยพยายามที่จะไซส์ที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือแทนที่เราคาดหวังว่าเราจะมีตัว UPC ที่เอามาใช้ช่วยคุมลักษณะของ
traffic arrivals ที่เข้าสู่โครงข่ายได้ถ้าเรามีการเซต bucket size ให้มากๆเนี่ยเท่ากับว่าเราเปิด flexibility มากขึ้นให้ไม่ว่าจะเป็น arrival characteristic แบบไหนของตัว demand ที่เข้ามาเราก็ให้เข้าอยู่ดีงั้นจะเกิดเป็นความแตกต่างอย่างมากมายของตัว arrival characteristics ที่เราจะอนุญาตให้ไหลเทเข้าสู่ตัวโครงข่ายของเรา network ดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องจัดการกับ traffic ที่โดยธรรมชาติก็จะมีลักษณะที่ burst เข้ามาอย่างมากเพิ่มเติมขึ้นไปซึ่งตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่ยากนะครับเพราะว่า impact ที่เกิดขึ้นก็คือในการจัดการกับ bursty traffic เนี่ยถ้าหากว่า self delay variation ของเราไม่ได้ถูกนำเข้ามาคิดในกระบวนการที่จะทำ traffic management เช่น connection admission control ที่เราได้เรียนไปในบทก่อนผลก็คือ quality of serviceที่เราเคยคำนวณเอาไว้ใน Connection Admit Control ว่าหากว่าเข้ามาแบบนี้จะสามารถที่จะทำให้ Quality of Service ออกมาตรงตามที่เราต้องการทุกอย่างจะถูก Violate ไปหมดแต่ว่าถ้าหากว่า CSC ของเราเนี่ยเอาค่า Cell Deliberation ไอตัว Tolerance ที่เกิดขึ้นบนจุดนี้เอาเข้ามาคิดด้วยนะครับผลที่ตามมาก็คือไอตัวโหลดที่เราพึงจะแอดมิดเข้าสู่ระบบได้เนี่ยก็จะลดลงครับเพราะว่าตัวทราฟฟิกของเราจะมีลักษณะที่ถูกอนุญาตให้มันมีเบิร์สเกิดขึ้นได้อย่างมากมายนะครับก็เหมือนเป็นเรื่องที่จะเทรดออฟกันว่าเราจะหย่อนตรงไหนแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบออกไปถึงในตรงจุดอื่นๆตามมานะครับแล้วลองมาดูในส่วนของ window control กับ leaky bucket control เพื่อเปรียบเทียบว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยเหมือนต่างกันอย่างไรในกรณีของ window control ถ้าหากว่าเราสนใจจำนวนเซลล์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ตัวโครงข่ายได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆความกว้างเท่ากับ T ใหญ่แล้วเราเอามาพลอตเทียบกับไอ้ตัว T ใหญ่ถ้ากรณี window control นะครับตัว T ใหญ่ก็คือเช่นจะเป็นตัว window size นะครับนั่นเองเราจะพบความสัมพันธ์ออกมาเป็นเชิงเส้นก็คือยิ่ง window size มีขนาดที่มากขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นจำนวนเซลล์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่โครงข่ายได้ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นเชิงเส้นตามลำดับเช่นกันนะครับผ่านจุด origin นั่นก็คือ window size ถ้าว่ามีค่าเล็กมากๆนะครับเห็นแล้วก็แทบจะไม่อนุญาตให้อะไรเข้ามาเลยนะครับกลับกันกรณีของ leaky bucket control leaky bucket control เนี่ยถึงแม้ว่านะครับเราพิจารณาในช่วงเวลาหนึ่งๆซึ่งมีขนาดเล็กมากๆนะครับ leaky bucket control ยังอนุญาตให้มีจำนวนของเซลล์ที่สามารถจะทะลัก burst เข้ามาได้ซึ่งค่าตรงจุดนั้นเนี่ยเรากำหนดโดยตัว bucket size นะครับก็คือตัว maximum burst length ที่เราจะอนุญาตให้เข้ามาได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นจากตรงจุดนี้ว่า leaky bucket control ดังนั้นเนี่ยก็จะ flexible กว่านะครับตัว window control เพราะว่าถ้าเรามองในกราฟนี้ตัวสีดำนะครับ leaky bucket control สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งไอตัว intercept ในแนวแกนตั้งนะครับโดยการควบคุมตัว burst ที่เราจะอนุญาตให้เข้าสู่โครงข่ายและเช่นเดียวกันกับ window control ก็คือ leaky bucket control สามารถที่ควบคุมอัตรานะครับในการที่จะให้เซลล์มันไหลเข้าสู่โครงข่ายได้โดยควบคุมจากตัว slope นะครับ slope ของเส้นสีดำสำหรับ leaky bucket control แล้วก็ slope ของเส้นสีเขียวสำหรับ window control นะการที่ leaky bucket control สามารถที่จะควบคุมได้ทั้ง intercept ในแนวแกนตั้งก็คือ burst ที่จะให้เข้ามาและตัว slope นะครับซึ่งสัมพันธ์กับ rate ของเซลล์ที่เราจะอนุญาตให้ไหลเข้าสู่โครงข่ายทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์ leaky bucket control เ
พื่อที่จะเอามาควบคุมในกรณีของที่มัน general มากขึ้นได้เช่นกรณีที่ถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะควบคุมrate ที่เข้ามา2อันอันหนึ่งเป็น rate ที่เข้ามาด้วย peak rate อีกอันหนึ่งเป็น rate ที่เข้ามาด้วย mean rate นั่นหมายความว่ามี rate จุด2ค่าที่เราต้องการที่จะคุมพร้อมๆกันเราสามารถที่จะมาพยายามปรับตัว slope ของค่าเส้นๆนี้ของ leaky bucket control ได้ดังต่อไปนี้นะครับถ้าต้องการจะคุมทั้ง peak rate หรือว่าถ้าใน ATM เราเรียกก็เป็น peak sale rate หรือ PCR นะครับและ mean rate กรณี ATM เรียกก็เป็น MCR mean sale rate หรือ SCR sustainable sale rate อาจารย์อาจจะจินตนาการว่าเรามีเส้นสีดำแล้วก็มีเส้นสีน้ำเงินซึ่งเป็นเส้นที่มีสโลปที่ต่างกันเพื่อใช้ในการควบคุมเรทแต่ละอันที่ต่างกันแล้วก็มีค่าอินเตอร์เซปต์ที่ต่างกันนะครับสีดำก็อินเตอร์เซปต์อยู่ค่าหนึ่งกับแนวแกนตั้งสีน้ำเงินเช่นเดียวกันในกรณีนี้นะครับเราจะได้เป็นคอนเซปต์ของ leaky bucket ที่เราแยกประเภทของ bucket ออกมาเป็น2ประเภทบักเก็ตอันนึงบักเก็ตเราเรียกเป็นถังอะนะนะครับถังที่ก้นมันรั่วนะครับบักเก็ตอันนึงเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นซอเซอร์จานรองถ้วยนะครับซึ่งจานรองถ้วยเราจะกำหนดว่าเป็นลิกิบักเก็ตที่สัมพันธ์กับเส้นสีดำในตรงจุดนี้แล้วบักเก็ตอีกอันนึงเราจะเรียกว่าเป็นคัพก็คือเป็นถ้วยเห็นก็คือจะมีบักเก็ตอยู่2อันแล้วนะครับตอนนี้อันหนึ่งก็คือเป็นบักเก็ตที่เป็นถ้วยนะครับถ้วยหมายความว่าอะไรถ้วยหมายความว่ามันมีถ้าเทียบกับจานรองถ้วยนะครับจานรองถ้วยเนี่ยก็คือมันก็จะแบนๆนะครับแต่ว่าถ้วยก็คือมันก็จะก้นมันจะลึกกว่าซึ่งเปรียบเทียบนะครับก็คือหมายความว่าถ้าก็เป็นถ้วยเนี่ยนะครับตัวขนาดของถังจะใหญ่กว่ากรณีที่เป็นจานรองถ้วยนะครับถ้าขนาดของถังในกรณีของที่เป็นคัพหรือถ้วยเนี่ยใหญ่กว่าในรูปนี้ก็หมายความว่าตัวอินเตอร์เซปในแนวแกนตั้งจะมีค่ามากกว่าซึ่งเราก็ได้เห็นทางสีน้ำเงินนะครับอินเตอร์เซปแกนตั้งจะสูงกว่ากรณีของสีดำนะครับตัวถ้วยเราจะกำหนดให้มันสัมพันธ์กับค่าของ leak rateที่ใช้ในการกำกับค่าของ mean sale rate หรือ SCR sustainable sale rate นั่นก็คือเราจะมีถ้วยหนึ่งนะครับที่ค่าของไอตัว rate ที่ใช้ในการควบคุมอนุญาตให้เซลล์มันไหลเข้ามาในโครงข่ายเนี่ยเป็น rate ที่เป็นค่าเล็กๆนะครับเป็นค่า meanซอเซอร์จานรองถ้วยเราสโลปนะครับเราจะ assign ว่าเป็นค่าที่ใช้ในการกำกับค่าของ peak sale rate นั่นก็คือจะมีค่าเป็น peak rate ก็คือเป็นค่าที่สูงโอเคนะครับก็เราลองมาดูในการ implement แนวคิดตรงจุดนี้เพื่อให้เกิดมีเป็นทั้งเส้นน้ำเงินกับเส้นดำนะครับคือเป็น leaky cup แล้วก็ leaky saucerก็เราลองดูรูปนี้นะครับมีเซลล์ที่ต้องการจะเข้าสู่โครงข่ายนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้แต่ละเซลล์ก็จะเหมือนกับกรณีของ leaky bucket นะครับก็คือก็จะมีน้ำนะครับติดเข้ามาด้วยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่โครงข่ายเนี่ยเซลล์จะต้องเอาน้ำเทนะครับลงถังแต่ว่าตอนนี้มันมีสระถังอยู่2ถังนะครับเลยเรียกเป็น dual leaky bucketนะครับถังหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นคัพอีกถังหนึ่งจะเป็นซอเซอร์ทางซ้ายเป็นถ้วยนะครับทางขวาเป็นซอเซอร์จานรองถ้วยถ้วยเนี่ยก้นลึกซอเซอร์จะก้นตื้นๆ
นะครับแล้วก็คัพจะมีอัตราการรั่วออกสัมพันธ์กับตัว mean cell rate แล้วก็ saucer มีอัตราการรั่วออกสัมพันธ์กับ peak cell rate เพื่อให้ได้รูปกราฟออกมาเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีดำแบบที่เราอยากจะได้นะครับเซลล์ที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นคัพหรือว่าจะเป็น saucer เนี่ยเกิดน้ำล้นคือเกิด overflow จะถูกมาร์กว่าเป็น non-conformant cellลองมาดูตัวอย่างครับสมมุติว่าอาจารย์มีซอสนะครับของทราฟิกแบบที่เรียกว่าเป็น greedy source greedy source ก็คือมันพยายามส่งเต็มที่ของมันเลยนะครับโดยอาจารย์สมมุติสถานการณ์นะครับของไอตัวซอสตรงจุดนี้นะครับว่ามันพยายามที่จะส่งออกมาไม่ใช่ที่ mean cell rate ของมันไม่ใช่ที่ peak cell rate ของมันต่อsale slot rate เลยนั่นก็คือส่งอัดเข้าไปเต็มที่นะครับเท่าที่ตัว capacity ของท่อมีนะครับด้วยอัตราที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สูงกว่าค่า peak cell rate ที่มันบอกว่ามันจะส่งด้วยซ้ำโอเคนะครับสมมุติว่า peak cell rate เท่ากับ 0.5 นะครับ sale slot rate เท่ากับ1แล้วก็ mean cell rate เท่ากับ 0.25 นะครับแล้วก็สมมุติว่านะครับขนาดของคัพเท่ากับ6เซลล์แล้วก็เรทที่คัพจะอนุญาตให้ผ่านเซลล์เข้าสู่โครงข่ายได้ก็คือใน26เซลล์สล็อตนะครับจะอนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้6เซลล์นะครับก็คือ6จาก24นะส่วนซอเซอร์นะครับเรากำหนดขนาดของตัวซอเซอร์นะครับเบิร์สต์ก็ไม่เกิน2เซลล์แล้วก็rate นะครับที่ซอร์เซอร์จะปล่อยเซลล์ให้ไหลผ่านเข้าโครงข่ายก็เป็น2เซลล์จาก4เซลล์สล็อตนะครับ1ส่วน2นะถ้าเราดูตัวซอร์เซอร์เลเวลนะครับซอร์เซอร์เลเวลนะครับในกรณีนี้นะครับจะได้ออกมาดังภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่เราจะเห็นว่านะครับเมื่อมีเซลล์เข้ามานะครับตัว saucer level ก็คือน้ำที่อยู่ในไอตัวจานรองถ้วยก็จะถูกเติมขึ้นไปนะครับตรงนี้อาจารย์สมมุติว่าก็คือเติมขึ้นไปทีละ1ยูนิตของน้ำนะครับแล้วก็พอเติมขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำก็รั่วอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ารั่วด้วย slope ที่ค่อนข้างสูงนะครับก็อาจารย์มาที่นี่นะครับตรงนี้นะครับก็น้ำเติมเข้าที่ตัวซอเซอร์นะครับแล้วก็รั่วออกด้วยสโลปที่ค่อนข้างสูงนะดังนั้นก็จะมาเป็นรูปนี้นั่นเองนะครับก็คือพอน้ำถูกเติมเข้าไปนะครับตอนที่รั่วออกนะครับก็คือสโลปตรงที่รั่วออกตรงนี้ทำให้ระดับน้ำในซอเซอร์ลดลงก็คือลดลงด้วยสโลปที่ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าพอลดลงมาได้ระดับหนึ่งปั๊บก็มีเซลล์ใหม่ที่ทะลักเข้ามาอีกเพียงแค่คือมันก็เติมน้ำเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ำก็รั่วออกอาจารย์สมมุติสถานการณ์ behavior ของ greedy source แบบนี้ก็คือว่า greedy source นะครับพยายามที่จะส่งอัดเข้าไปที่ sale slot rate เต็มที่เลยนะครับนั่นก็คือในทุกๆ1 time slot นะครับจะมีเซลล์ที่ทะลักเข้ามา1เซลล์1เซลล์นะครับนี่ก็คือเข้ามา1เซลล์พอ time slot ต่อไปก็เข้ามาอีกเซลล์1แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิด overflow ขึ้นเช่นนะตรงจุดนี้ถ้าหากว่ามีอีกอันหนึ่งเข้ามานะครับมันก็จะทำให้เกิด overflow ขึ้นที่ตัว saucer saucer limit ไว้แค่ที่2นะครับพอมันเกิด overflow ขึ้นปั๊บเนี่ยในส่วนของตัวเซลล์ที่3ที่พยายามจะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ละนะครับอย่างในตรงนี้ก็เลยตกลงนะครับเซลล์นั้นเข้าไม่ได้ก็ซอสส่งเขียนนะครับนี่คือที่อาจารย์สมมุตินะครับแล้วก็ซอสเซอร์ก็จะพอหยุดส่งปั๊บเนี่ยมันก็จะรอจนกระทั่งน้ำนะครับมันรั่วออกไปหมดแล้วมันค่อยเริ่มต้นส่งใหม่เขียนนะเห็นก็คือตรงนี้ก็พอมันหยุดส่งปั๊บนะครับก็รอจนกระทั่งน้ำหมดปั๊บแล้วมันก็ค่อยส่งใหม่นะครับอันนี้ก็
เป็นสถานการณ์สมมุติที่อาจารย์สมมุติขึ้นมาว่า greedy source ของอาจารย์ behave แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับมันจะมีเซลล์ที่มันเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็มีหยุดนะครับเป็นพักๆหยุดเพราะว่ามันทำให้ตัวซอร์เซอร์นะครับมันโอเวอร์ฟลูอันนี้ก็ต้องรอให้ซอร์เซอร์มันเคลียร์น้ำทิ้งก่อนนะครับแล้วมันก็ถึงจะสามารถที่จะนะครับส่งต่อได้นะงั้นก็จะมีการหยุดในช่วงต้นเหล่านี้นะครับเนื่องจากว่าเซลล์มันเข้ามาเร็วเกินไปแล้วนะครับเมื่อเทียบกับไอ้ตัวซอร์เซอร์เลเวลซึ่งใช้ในการคุมตัว peak rate แต่ว่านอกจากการคุม peak rate เรามีการคุม mean rate ด้วยนะครับด้วย deep cup งั้นเราลองไปดูน้ำในสถานการณ์ตรงจุดนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าลองดูที่ตัว cup level เห็นนะครับก็ของน้ำที่เติมเข้าไปใน cup นะครับจากตัว dual leaky bucket control นะครับเซลล์เข้ามาเนี่ยเติมน้ำลงถ้วยและเติมน้ำลงคัพนะครับเห็นน้ำที่เข้าไปในถ้วยก็น้ำก็เพิ่มขึ้นนะครับในจานรองถ้วยและในถ้วยนะครับเห็นอันนี้คือในถ้วยนะครับก็คือมีเซลล์เข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นก็น้ำก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีนะครับเห็นน้ำก็ลดลงแต่ว่าสังเกตไหมครับเมื่อเปรียบเทียบคัพเลเวลนะครับแล้วก็ซอร์เซอร์เลเวลซอร์เซอร์เลเวลนี่คือน้ำลดลงเร็วนะครับแต่ว่าคัพเลเวลเนี่ยน้ำค่อยๆลดลงช้าๆนะครับทั้งนี้เพราะว่าเรากำหนดตัว leak rate ของตัวคัพเอาไว้ว่าสัมพันธ์กับ mean cell rate ซึ่งมีค่าน้อยกว่า peak cell rate อย่างแน่นอนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นระดับน้ำที่เกิดขึ้นดังนั้นกรณีของคัพเลเวลก็คือก็จะขึ้นไปทีละหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็เวลาลงก็คือลงช้าๆนะครับเห็นในตรงจุดนี้เราจะเห็นว่าน้ำมันจะค่อยๆสะสมขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่สะสมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าก้นรั่วของตัวคัพเนี่ยมันลีกเรทน้อยกว่าก้นรั่วของตัวซอร์เซอร์ซอร์เซอร์พอเคลียร์น้ำออกหมดปั๊บเห็นไหมครับตรงจุดนี้แล้วมันก็ส่งใหม่นะซอร์สมันก็ส่งใหม่แต่ว่าพอกรณีของคัพเนี่ยเนื่องจากว่าก้นรั่วมันรั่วด้วยอัตราที่ช้ากว่ากรณีของซอร์เซอร์นะครับเพราะฉะนั้นซอร์เซอร์มันรั่วออกหมดแล้วแต่ว่าคัพมันยังรั่วไม่หมดนะนะครับมันก็เลยเกิดการสะสมของน้ำในคัพขึ้นตามลำดับถึงจุดหนึ่งคัพก็โอเวอร์ฟลูก็ล้นเช่นกันนะครับซึ่งพอล้นปั๊บเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการหยุดส่งก็คือหยุดส่งที่นี่แต่การหยุดส่งที่ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นผลกระทบมาจากการที่ซอร์เซอร์มันนะครับการหยุดส่งในจุดนี้นะครับไม่ได้เป็นผลมาจากการที่ซอร์เซอร์เนี่ยก็คือมันน้ำล้นแต่ว่าเกิดจากการที่ตอนนี้นะครับคัพเนี่ยน้ำมันล้นนะครับมันก็เคยหยุดส่งนะก็แล้วพอหยุดส่งปั๊บอาจารย์ก็กำหนดพฤติกรรมของ greedy source ว่าก็โอเคพอคัพมันล้นปั๊บมันก็ต้องรอให้คัพนะครับมันเคลียร์น้ำทิ้งให้หมดก่อนแล้วมันก็ค่อยมาเริ่มต้นส่งใหม่ได้เห็นเราก็เลยเห็นพฤติกรรมออกมาเป็นลักษณะที่นะครับมันก็จะส่งเต็มที่เสร็จปั๊บมันก็จะหยุดส่งเป็นช่วงสั้นๆนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมค่า peak rate แล้วก็พอผ่านไอ้ช่วงตรงจุดนี้ไปปั๊บนะครับไอ้ช่วงที่มันหยุดยาวๆเนี่ยนะครับหยุดยาวๆเป็นผลมาจากการที่เราควบคุมตัว mean rate ของมันนะครับก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นเปรียบเทียบกันนะครับเวลาที่เรามีการควบคุมค่าของเรท2ค่าพร้อมๆกันนะครับโดยใช้คอนเซ็ปต์ของ leaky bucket แต่ว่าเรามี bucket อยู่2ประเภทที่มีค่า leak rate แล้วก็ค่า bucket size เนี่ยไม่เท่ากันนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็เราสมมุติกรณีนะครับที่ greedy source เนี่ยมันลิมิตไอตัวอัตราการส่งของมันที่เซลสล็อตเรทแต่ว่าแทนที่จะใช้เป็นเซลสล็อตเรทเนี่ยเหมือนกับตัวอย่างข้างต้นนี้เนี่ยครับถ้าหากว่าจินตนาการว่าตัวซอร์สของเราเนี่ยมันลิมิตอัตราการส่งเป็นที่พีคเซลเรทของมันซึ่งมีค่าแค่ครึ่งเดียวนะครับพีคเซลเรทมีค่าแค่ครึ่งเดียวของเซลสล็อตเรทนะนั่นก็คือถ้าส่งก็คือตรงนี้มันก็ส่งขึ้นไปที่เรทเท่านี้โอเ
โอเคไหมนะครับตรงเมาส์ในตรงจุดนี้นะครับไม่ทะลุขึ้นไปถึงข้างบนนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของ Saucer Level แล้วก็ที่ Cup Level จะเป็นอย่างไรนะครับก็ลองจินตนาการนะครับลองวาดรูปอะไรต่างออกมาดูเพื่อทวนความเข้าใจนะโอเคนะครับอันนั้นก็จะเป็นทั้งหมดในส่วนของตัว Usage Parameter Control นะครับซึ่งมี2วิธีการที่เราพิจารณาก็คือเป็นwindow control นะครับเพื่อใช้ในการควบคุมตัว rate นะครับในการที่จะให้เข้ามาเป็น mean rate จะเป็น peak rate แล้วแต่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นตัว leaky bucket control นะครับที่เราเอามาใช้ทั้งกรณีที่มีถังเดียวแล้วก็กรณีที่มีอยู่2ถังนะเพื่อใช้ในการควบคุมไอ้ตัว rate นะครับต่างๆที่เราสนใจที่จะนะครับเราก็ใช้ในการกำกับการเข้าใช้โครงข่ายโอเคครับก็อันนั้นจะเป็นทั้งหมดในส่วนนี้นะครับในบทนี้วิชา Traffic Engineering Communication Networks นะครับแล้วก็ใช้ในการเตรียมสอบนะครับตัว Final Exam ครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับ